สวัสดีค่ะพี่ต้อยนะคะตอนนี้พี่ต้อยก็ยืนอยู่ทุ่งนาดูพระอาทิตย์ใกล้จะรับหลังคาแล้วค่ะสวยมากเลยดูพระอาทิตย์จะรับหลังคาบ้านมาดูต้นข้าวลงข้าวเอ้ต้นข้าวนี่ค่ะข้าวนี่ใช้เครื่องดำนะดูโตเริ่มโตแล้วค่ะเขาดำแต่ต้นนิดเดียวนะก็จะเป็นแถวนี่ค่ะใช้เครื่องดำก็จะเป็นแถวตรงระยะห่างปล่อยน้ำเข้าแล้วค่ะรากแน่นก็ปล่อยน้ำเข้าอุ้ยดูนกปากห่างอยู่กลางทุ่งนามีไม่กี่ตัวนะเนี่ยนกปากห่างเขาก็หากินลูกกบลูกเขียดลูกหอยแล้วก็หอยนะคะดูลมพัดเย็นกลางวันร้อนมากนะคะตอนนี้มันเข้าสู่โหมดหน้าร้อนแล้วอุ้ยดูนกนางแอ่นเต็มเลยอ่ะไงบินเต็มเลยเข้าสู่โหมดฤดูร้อนแล้วค่ะร้อนมากกลางวันแดดแรงมากวันนี้ฟังข่าวว่ามีโรคใหม่จะมาอย่าให้โรคอะไรมาเลยนะคะโควิดก็จ้าแต่ตอนนี้โรคนี้เขาบอกเป็นแล้วตายง่ายนะมาบวกนะคะน่ากลัวมากนะแต่เขายังอยู่แถวประเทศพวกแอฟริกาอยู่นะคะประเทศไทยก็เฝ้าระวังนะคะมาบวกอันตรายเป็นแล้วตายเลยนะคะก็ทุกคนก็ดูแลสุขภาพออกกำลังกายนะคะวันละนิดพี่ต้อยก็เดินออกกำลังกายค่ะเนี่ยชอบเดินนะไกลแค่ไหนก็เดินได้นะขอให้มีที่เดินจริงๆมันได้เหงื่อดีนะคะแล้วเราก็ไม่เหนื่อยมากเราเดินไปเรื่อยๆอ่ะดูเมื่อกี้พระอาทิตย์เริ่มต่ำลงแล้วค่ะมาสูดอากาศมาบริหารขาเดินบนขนานเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแต่เดินไปแถวซื้อของอะไรพี่ต้อยก็อยากเดินนะพี่ต้อยไม่อยากแต่ก็มีจักรยานแต่ว่าเดินแล้วมันได้ออกกำลังกายตอนนี้ก็5โมงกว่านะคะใกล้6โมงละพาดูบรรยากาศทุ่งนาสดชื่นลมเย็นสบายต้นข้าวเริ่มโตแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเวลาข้าวสูงแล้วจะก่อใหญ่นะเพราะมันเขาดำไม่ใช่นาหวานนะคะนี่นาดำแต่ใช้เครื่องดำข้าวก็จะก่อใหญ่ผลผลิตก็อาจจะมากกว่านาหวานนะคะค่ะโอเคค่ะเป็นคลิปสั้นๆนะคะพามาดูทุ่งนาพามาเดินออกกำลังกายสูดอากาศดูตะวันจะรับฟ้านะคะค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ Thanks for watching bye ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพามาดูทุ่งนาบายค่ะสวัสดีค่ะ